ัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มตาโตนะคะจาก EP ที่ผ่านมาค่ะส้มก็ได้ไปกางเต็นท์แถวแก่งกระจานแล้วก็มีแคมป์ไซต์อีกที่นึงค่ะอยู่ใกล้กันห่างกันประมาณ20กว่าโลค่ะก็คือแบมบูซ่านั่นเองแต่ก่อนเข้าร้านเนี่ยส้มก็ขอแวะทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวต้มยำกินต่อนะคะเดินทางค่ะ
ส้มมาถึงลานกางเต็นท์แบมบูซ่าแล้วนะคะแล้วก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่ค่ะลมลื่นมากเลยมีต้นไม้เยอะมากๆเลยค่ะลักษณะลานของที่นี่นะคะก็จะเป็นแนวยาวไปเลยค่ะติดแม่น้ำเพชรบุรีในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะที่นี่ก็มีห้องน้ำค่ะแยกชายหญิงส้มจะพาไปดูนะคะแล้วก็มีจุดต่อปลั๊กไฟค่ะทั่วลานแล้วก็อะไรอ่ะรถเข็นให้บริการค่ะแต่วันนี้ส้มมามองไม่เห็นค่ะว่ามีรถเข็นก็เลยจอดรถตรงนี้ค่ะยกของมากางเต็นท์ตรงนี้ได้เลยใกล้ๆไม่ไกลค่ะเดี๋ยวส้มจะพาไปดูห้องน้ำกันนะคะทุกคนเดินไม่ไกลค่ะจากจุดที่ส้มกางเต็นท์นะคะนี่เลยค่ะห้องน้ำตรงนี้จะเป็นจุดที่อยู่ใกล้สุดกับที่ส้มกางเต็นท์ค่ะหน้าห้องน้ำนะคะก็จะมีจุดทิ้งขยะค่ะอยู่ตรงนี้แล้วก็จุดล้างจานตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำค่ะแยกชายหญิงส้มจะพาเข้าไปดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำผู้หญิงค่ะเข้ามานะคะก็จะเป็นอ่างล้างหน้าล้างมือค่ะ2อ่างแล้วก็ตรงนี้ก็มีห้องอาบน้ำนะคะแยกกับห้องสุขามี2ห้องค่ะไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ห้องสุขา2ห้องค่ะจะมีห้องนั่งยองนะคะแล้วก็ห้องชักโครกอย่างละ1ห้องค่ะThank you.
วัสดีวันใหม่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฝนตกค่ะโชคดีนะคะที่ส้มเก็บเต็นท์เสร็จแล้วไม่งั้นคงเป็นผู้ประสบภัยค่ะพยากรณ์อากาศที่นี่เขาแม่นมากเลยนะคะว่าวันพุธฝนจะตกแล้วก็ส้มขอสรุปร้านแบมบูซ่าเลยนะคะที่นี่ค่ะราคากลางเต็นท์200บาทต่อคนต่อคืนค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีจุดต่อปลั๊กไฟค่ะมีทั่วร้านเลยแล้วก็รถเข็นให้บริการนะคะห้องน้ำก็มี3จุดค่ะแยกชายหญิงแล้วก็แยกห้องอาบน้ำห้องสุขานะคะห้องอาบน้ำที่นี่เนี่ยจะไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะโดยรวมสบว่าโอเคนะคะลานร่มรื่นดีต้นไม้เยอะมากเลยแล้วก็ที่นี่เขาก็เล่นน้ำได้ค่ะแต่ต้องใส่ชูชีพก่อนนะคะตอนแรกว่าจะไปแวะซื้อของฝากให้มาม่าซะหน่อยถ้าปลายทางฝนไม่ตกก็คงจะแวะนะคะสมมาถึงร้านขายของฝากแล้วนะคะตรงนี้ค่ะจะอยู่เลยวังมะนาวประมาณ9โลค่ะไปซื้อของฝากให้มาม่าก่อนนะคะเอาอะไรดีน่าไปสิก็ดอกเกลือค่ะอันนี้2อันอันนี้ถุงเดียวค่ะก็อันนี้2อันอันนี้20 3ถุง50ค่ะอ่ะทําถุงก็ได้ค่ะเอา3เอา3ใช่เท่าไหร่คะ650ค่ะใส่ให้2คันเลยจะได้ไม่ดูคิดใส่2คันนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะได้แล้วค่ะของฝากมาม้าเรากลับบ้านกันดีกว่าถ้าชอบคลิปนี้นะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ